โอเคครับไปดูตัวอย่างสุดท้ายของ Obi-Wan Kenobi นะครับซีรีส์ภาคแยก Star Wars เรื่องราวของ Obi-Wan กับ Anakin นะฮะจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งนี้หลังจากที่ Anakin กลายเป็น Darth Vader ไปแล้วนะฮะจงซ่อนตัวโอ้ตัวร้ายใหม่ไม่งั้นเราไม่รอดนะโอ้เกต Obi-Wan ดูลุค Skywalkerอย่ามายุ่งกับเราเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาต้องได้รับการฝึกโอ้เหมือนที่ท่านสอนพ่อเขานะครับเจ้ายังอยากพบเคโนบีหัวตัวไลท์เหมือนเอเชียนะเขาตายแล้วบางทีเจ้าอาจจะหาผิดที่ก็ได้6ตอนนะฮะถ้าอยากให้ทุกๆคนและพวกนักล่าฆ่าหัวตามล่าเขา7พฤษภาคมนะฮะไม่รู้ว่าเราจะได้ดูฉากโอบิวันดวลกับดาร์คเวเดอร์อีกครั้งไหมนะฮะจริงๆแล้วตอนที่ดวลกับตอนเป็นอนาคินผสมดาร์คเวเดอร์นะตอนภาค3ของ Star Wars เนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยว่านั่นคือฉากต่อสู้ที่โคตรยาวแล้วก็อลังการงานสร้างแล้วก็แบบว่าคือผมดูตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ยังอยู่ในใจยันโตเลยนะฮะคือมันสุดยอดจริงแล้วก็เพลงเอ่ยอะไรเอ่ยดนตรีเอ่ยคือแบบที่สุดอะนะฮะสู้กันแบบข้างหลังเป็นภูเขาไฟโอ้ยมีมีมตลกตลกแบบฆ่าเกียร์ท่านอะไรเงี้ยเออนะฮะเดี๋ยวมารอดูว่าพอมาเป็นซีรีส์นะครับจะเป็นยังไงนะฮะก็ยังเชื่อว่ายังอลังการเช่นเคยเผลอๆซีรีส์เองก็จะมีความเป็นซีนิมาติกไม่แพ้ภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ยังได้ยวนเมคเกลเกอร์กลับมารับบทโอบิวันด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาแก่ขึ้นใช่ไหมแล้วในอายุของโอบิวันทีเนี้ยเขาก็ต้องแก่ขึ้นไปด้วยนะฮะฉะนั้นทุกอย่างมันสมบทบาทจริงๆเลยว่าแบบหายกันมาเป็น10ปีเนี่ยกลับมาอีกทีนึงทุกคนแบบว่าสมวัยแล้วก็เฮเดนคริสเทนเซนเนี่ยก็จะกลับมาเป็นแอนาคินสกายวอล์กเกอร์หรือดาร์ธเวเดอร์ด้วยนะครับเออก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับโอ้ว้าวรู้สึกว่าอยากจะดูมากๆแล้วครับคือตั้งแต่ตอนที่ประกาศสร้างผมก็รอมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะไอ้ Mandalorian เนี่ยผมยังไม่ดูเลยเห็นที่คนเขาบอกว่าดีกันมากๆแต่ว่าไอ้ Obi-Wan เนี่ยยังไงผมต้องดูแน่นอนนะครับไอ้ Mandalorian ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะไปดูนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับใครที่ชอบรีแอคแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทร SL ใน YouTube หรือว่าบิ๊กนภัทรใน TikTok นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ